ใจเราไม่ซ้ํานะมันจะสดถ้าใจเราไม่ซ้ำนยะมันจะสดถ้าใจเรารู้สึกมันซ้ซําๆอ่ะมันจะมันจะไม่ค่อยสดแล้วเวลาเราสร้างจังหวะไปปุ๊บต้องคอยดักสังเกตเวลามันมันเกิดอะไรขึ้นนะสังเกตด้วยสังเกตด้วยแล้วก็ค่อยปรับเวลามันคิดเยอะๆคิดเยอะๆนะแล้วก็ปรับเราไม่ได้แก้ไขนะ เวลาเราไม่ได้ไม่ได้แก้ไขความคิดนะต้องเข้าใจดีๆนะเราฝึกเราไม่ได้ฝึกแก้ไขอะไรเราฝึกเนี่ยไม่ได้ฝึกแก้อะไรเราฝึกฝึกออกอย่างเดียวประเด็นแรกที่ฝึกออกนะฝึกออกมาให้ได้นะไม่ไม่ไม่ไปยอมแช่อยู่วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ละที่สอง ที่สองไปอยู่ข้างนอกนอากาศมันหลากหลายที่นะใช่ไหมมันจะหลากหลายแล้วทําให้ตื่นตัวง่ายแต่มามานั่งอยู่นี่ปุ๊บมันอากาศมันไม่หลากหลายมันเป็นอากาศเดียวๆอึมครึมอึมครึมสร้างจังหวะไปกระโยงมนเดี๋ยวก็หยุดงักเหลือไปแต่เาอยู่ข้างนอกปุ๊บเนี่ยให อากาศมันหลากหลายแล้วก็เสียงก็เยอะแล้วก็ภาษะก็เยอะมันทําให้จิตเนี่ยได้รับรู้อะไรที่ไม่ไม่พยายามไปอยู่ในอาการเดิมเปลี่ยนไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวหลมวูบมาก็รู้สึกเดี๋ยวได้เสียงกระทบมาก็รู้สึกเดี๋ยวร่างกายไปเดินไปเหยียบปุ๊บสัมผัสพื้นที่มันเย็นเย็นมันอุ่นมันร้อนก็รู้สึกหรือวิสัพั์ที่มันหยาบหยาบก็รู้สึกไป รืยสัมผัสที่มันเรียบบ้างแข็งบ้างเนี่ยก็รู้สึกคือม,มีมีเรื่องให้เล่นหลากหลายแต่ใน,นเนี้ยมีแต่อารมณ์เดียวเย็นเงี้ยมันพามันพาให้จิตมันมันเหมาะนะ่า้เงี้ยเหมาะกับการนั่งพอน,นั่งหลับตานั่งหลับตาเนี่ยหมเหมาะอย่างเงี้ยมันเหมาะนะ เหมาะภาวะงกันนั่งนั่งหลับตานิ่งๆหลับตาเ้าไปเยน็ยนๆสบายๆเนี้ยมันจะเหมาะแล้วมันจะพาพาจิตให้ให้เหมือนกับมันสงบนิ่งไม่ได้ยินอะไรเลยไม่รับรู้อะไรเลยมันนิ่ง๋ยวเรารู้สึกว่ามันจะดีนะมันจะดีเนี้ยคล้ายๆกับเราเปิดประตูประตูจากห้องแอร์เนี้ย ไปสู่ภัสสะข้างนอกสังเกตดูไปไงพอเปิดปุ๊บมันจะร้อนวา่าร้อนวา่ากันคนที่ไปไป,ไปพยายามอยู่กับอารมณ์สงบสงบอย่งนะางเงี้ยพอไปเจอภัสสะมันจะร้อนวา่าแบบมันจะร้อนยิ่งกว่าเก่าเพราะว่าที่มันร้อนยิ่งกว่าเก่านี่เพรานะอะไรเพราะมันอยู่ที่เนี่ยอารมณ์มันต่างไอ้อากาศต่างกันไงอากาศเย็นเยนมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ พอออกไปจากประตูผู้บัอากาศมันจะร้อนอีกชนิดหนึ่งแต่ถ้าอยู่ร้อนๆข้างนอกนะถึงมันเย็นก็ไม่เท่าไหร่มันร้อนก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ไม่มีความแตกต่างเยอะนี่กำลังพูดถึงว่าถ้าคนไหนไปติดภาวะความสงบมากเข้ามากเข้าเนี่ยพอไปเจอภาวะที่ความวุ่นวายเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่มันมันรุนแรงมากมันรุนแรงมากแต่ถ้าเราไปเจอไปข้างนอกนะ เมอภาษาเราก็รับรู้ไปรับรู้ไปมันจะไม่รู้สึกถึงความรุนแรงเท่าไหร่มันก็จะเป็นเรื่องมันธรรมดามันมาแล้วก็ไปแต่ถ้าคนที้มันนั่งแบบสงบสงบหรืออยู่ทำใม้จิตให้พยายามทําจิตให้มันสงบคําว่าสงบของเรานี่คือให้ให้ไปสะกดมันไว้ไม่สะกดมันไว้ด้วยกําลังของสมาธิเนี่ยไปสะกดไม่ให้อารมณ์มันเกิดได้นะกําลังของมัน สติกสมาธิที่มีกําลังแข็งแรงเนี่ยมันจะสะกดไม่ให้คิดสะกดไม่ให้คิดสะกดไม่ให้รับรู้อะไรให้รู้กับอารมณ์เดียวเช่นลมหายใจหรือเคลื่อนไหวแม้แต่เคลื่อนไหวนี้ก็ตามนะ <S <s ่เวลาเราเคลื่อนไหวแล้วเรารู้สึกอยู่ถูกเคลื่อนไหวมากๆเนี่ยมันก็ไปสะกดบางคนอยู่กับตัวเคลื่อนไหวมากๆนะแล้วเกาะการเคลื่อนไหวมากๆพวกมันมีกาลังปุ๊บไปจะไปสะกด ไอตอนสะกดจะเห็นเลยเวลาวาดความคิดปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกความคิดนี่ขาดหายไปเลยขาดหายไปเลยมาแล้ววับไปวับไปแวบไปมันไม่ทันไม่ทันได้เรียนรู้อะไรล่ะมันแค่เห็นแล้วก็ว่าไปว่าไปแล้วบางทีมันก็จะปล่อยโล่งว่างอันเนี้ยเราคิดว่าตรงเนี้ยคือใช่อพอภาวนาแล้วตรงเนี้ยคือใช่มันก็จะมาคิดว่าอันเนี้ยคือใช่แล้ว ทีนี้พอใชพอ่พอวันใดวันดีคืนดีผู้เปจิตมันไม่มีกําลังสิเคลื่อนไหวแม่งก็ไม่สนใจมนไม่สนใจอ่ะมันฟุง้งตะเติดเปิดเปิงอยู่เรื่อยๆโอ้ยเรานี่ยไม่กล้าหน้าอีกแล้วเสียท่าอารมณ์ถอยลงมาเอาอะไรไม่อยู่เลยห้ามอะไรก็ไม่ได้เลยจัดการอะไรก็ไม่ได้เลยเบรกอะไรก็ไม่อยู่คิดก็คิดไปให้มันหยุดมันก็ไม่หยุดเหมือนเก่าโอ้ทีนี้เอาละ วุ่นวายหนักกวที่นี่พยายามทำาน่นทำายิ่งทำยิ่งฟุง้งอีกยิ่งทำยิ่งฟุ้งยิ่งทำยิ่งฟุ้งไปอีกหนักเข้าไปอีกอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นคนละน่ะของคนที่ว่าที่ติดที่มีกําลังของสติกับสมาธิแรงกล้าแรงกล้าแม้แต่เคลื่อนไหวเนี่ยสมาิสาติและสมาธิแรงกล้านะบางคนไม่เคยเข้าใจนะมันแรงนะบางทีมันแรงจนกระทั่งมันทื่อไปเลย คนไหนเราอยู่นานๆ้ามันจะทื่อจะซึมจะมึนไม่โปร่งไม่โปร่งไม่โล่งไม่คล่องแคล่วไม่ว่องไวถ้าเกิดเห็นบางคน,น่นเดินมันจะกระซอมบี้ม่อยากเดินซอมบี้เย่อเยออเยอ,ยอ,ยอมันจะกระซอมบี้เคยเห็นไอ้นั่นไหมผีดังจีนนะ่ะที่กระโดดยองยองยอง แล้วพอเท่าเขาเลิกเดินนะจะเป็นยังไงไปสังเกตดูเวลาเขาไปเดินเดินช้อปปิ้งเดินซื้อของเดินไปตลาดนี่มันคนละเรื่องกันเลยกับการเดินกรรมฐานะเนี่ยมันจะสร้างอ่ะผีกรรมฐานเข้าสิงไงผีจีนเนี่ยกระโดดย่องย่องย่องจริงๆเนี่ยเวลาเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยเราทําอย่างเงี้ยเราลองทําให้มันแบบไปธรรมชาติข้างมันเสร็จแล้วมันจะไม่ค่อยต่างกัน แต่มันมีอีกอันหนึ่งความสงบอีกอันหนึ่งที่เราจะหัดสงบอยู่ท่ามกลางวงเวียนใหญ่มันตั้งอยู่ท่ามกลางวงเวียนใหญ่นะแต่รถวิ่งรอบๆตัวมันหมดเลยวิ่งรอบๆตัวหมดเลยแต่ตัวมันก็ไม่ไปทําอะไรกับรถรถไม่ไปทําอะไรกับตัวมันนะแต่มันมีอารมณ์รอบๆตัวมันหมดเลยแต่มันมีความตั้งมั่นอยู่เลยรถมันเข้ามาผ่านไปเข้ามาผ่านไปเข้ามาผ่านไปมันมีช่องเข้าหกช่อง แล้วก็ช่องออกหกช่องมันเข้าเข้าออกออกออกเข้าเข้าแต่ตัวตัวมันเนี่ยตั้งมั่นอยู่ไม่เผลอกระโดดขึ้นรถคัน,ถนไหนก็แล้วกันเท่าบางทีเผลอไปกระโดดขึ้นรถคันไหนนี่เอาไปไปวนรอบก็เขาสี่ห้า 4, 5, รอบแล้วแต่ว่าหนึ่งก็ว่าววตั้งต้นใหม่เนี่ยมันเป็นความสงบแบบลายล้อมไปด้วยอารมณ์แปลกเลยบอกว่าเวลาเราไปทําข้างนอกอะ ตาก็เห็นหูก็ได้ยินจมูกก็ได้กลิ่นดินก็รู้รสกายก็สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเก็ยบยปวดเมื่อเพียยทั้งหมดเลยแล้วใจก็มีความคิดแต่มันมีภาวะของตัวรู้ที่มันตั้งอยู่ตั้งอยู่เห็นทั้งสองฝากฝั่งเห็นทั้งสองฝากฝั่งมันทํางานกันแต่ใจไม่ทํางานเนี่ยตรงเนี้ยสาคัญนะบางทีบางคนไม่เข้าใจเวลาสร้างจังหวะสังเกตดูทีถ้าเห็นร่างกายมันทํางานเนะี่ย ใจเป็นคนดูเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ถ้าเราทําถ้าเราทำมันถ้าเราทําถ้าเราทําเคลื่อนไหวแล้วไม่เอาใจเป็นคนดูเนี่ยเอาใจเข้าไปทําเนี่ยมันจะเป็นยังไงสังเกตให้เป็นถ้าสังเกตตรงนี้ไม่เป็นมันจะไม่รู้จักว่าแี่ร่างกายมันทําแต่ใจเป็นคนดูเป็นยังไงข้างในยิ่งหนักอีกนะแน่ความคิดมันทําอารมณ์มันทําแต่ใจเป็นคนดูเป็นยังไง ไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะไม่ใช่ความคิดมันทําอารมณ์มันทําแต่ใจอ่ะเป็นคนดูมันมันจะทําแบบไหนช่างมันห้ามมันไม่ได้จะทําแบบไหนเรื่องของมึงเอาว่าทําดีทาชั่วทาถูกทำผิดบางทีมันคิดชั่วเนี่ยสารพัดเลยนะมันจะคิดชั่วสารพัดเลยแต่ใจมันดูเฉยเลยกำลังของตัวรู้ที่มันทำหน้าที่รู้แหละมันรู้เฉยๆเอาคิดชั่วก็ชั่วไปสิ มันจะถามตัวเองแล้วมึงชั่วหรือยังคิดชั่วเนี่ยเราชั่วหรือยังเราชั่วตอนไหนคิดชั่วเนี่ยเราชั่วตอนไหนเราชั่วตอนไปทําตามมันอะเราชั่วตอนเราไปทําตามมันแต่อที่มันคิดชั่วเนี่ยเรายังไม่ได้ชั่วหรอกมันเป็นเรื่องของความคิดเนี่ยคิดดีเป็นกัน คิดดีมันดีหรือยังคิดดีมันดีหรือยังยังไม่ดีดหรอกมันดีตอนไปทาแต่มันดีตอนไปทาเช่น,น,น,นเวลามันคิดดีคิดชั่วก็ตามเนี่ยเทกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมยังไม่กระดิกเนี่ยมันเป็นแต่แค่อรมมารมณ์ผ่านเฉยเฉยผ่านเฉยเฉยผ่านเฉยเฉยเราจะไปไวอยวายมันไวอยวายมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไปให้ความหมายให้คุณค่ากับมันความคิดนะ อย่าไปให้มันให้มันให้มันเสียงผ่านหูได้ไหมถ้าวันไหนคุณทำให้ความคิดผ่านใจมันเสียงผ่านหูได้เมื่อไหร่วันนั้นคุณสบายเสียงผ่านหูอะได้ไหมได้ไม่ได้มันก็ต้องได้อะ่ะใช่ไหมก็เสียงมันมาผ่านหูเสียงไม่เคยอยู่ในหูนะมันต้องผ่านหู ถ้าเรารู้สึกได้แบบนั้นเมื่อไหรนะวันนั้นเนี่ยมันจะคิดดีคิดชั่วอะไรก็ตามก็เหมือนแค่เสียงผ่านหูหรือลมพัดผ่านลมพัดผ่านเท่านั้นเองมันมันเสียอยู่อย่างหนึ่งภาวะจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยของเราเนี่ยเราเสียเสียสภาวะจิตตั้งมั่นไปเราเสียความสมดุลตรงจุดเนี้ยความสมดุลจนจิตภาวะจิตที่ตั้งมั่นตั้งมั่นอย่างเป็นกลาง ไม่เข้าข้างใครอย่างภาวะจิตที่เราตั้งมั่นเนี่ยจะทำยังไงไอ้ภาะวะของการตื่นรู้ที่ตั้งมั่นอย่างเป็นกลางไม่เข้าข้างใครถ้ามารู้จักหลักนี้ได้นะปุ๊บมันจะเห็นเลยอ๋อนี่คือที่อยู่ของมันอ๋อมันอยู่ตรงนี้เองแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเข้าใจตรงจุดนี้เราจะเข้าใจแต่เวลาเราทํานะเราจะเข้าใจแต่ว่าต้องทําให้อารมณ์มันหายให้หมดจิตจึงจะดี คนไหนเราปฏิบัติทำไปทิ้งพระเจะฝาดอารมณ์ให้มันเกลี้ยงไปเลยความคิดทุกชนิดอย่าพูดโผล่เราทํานะความคิดทุกชนิดอย่าพูดโผล่แล้วร่างกายเนี่ยห้ามปวดเมื่อยหูห้ามได้ยินเสียงนะร่างกายห้ามปวดห้ามเมื่อยห้ามห้ามเจ็บห้ามร้อนห้ามไข้เนี่ยเนี่ยแล้วในใจก็ห้ามผมห้ามมีความคิดมีอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นเนี่ยเราจะรู้สึกไงแล้วยินงเขาบอกว่า ตัดความคิดตัดยังไงอ่ะเอาไม่ไปฝันหัวมาเนี่ยตัดความคิดหยุดความคิดหยุดมันได้ไหมเขาว่าตัดคือตัดอะไรตัดใจไม่ใช่ไปตัดชิดตัดใจตัดใจที่ไม่ไปยุ่งกับมันน่ ไม่ไปกับมันไม่ยุ่งกับมันนะั่นก็ตัดความคิดคือตัดใจตัดใจที่ไม่ไปยุ่งกับมันไม่ไปกับมันนั่นกะ็ตัดหนะยุดความคิดคืออะไรไม่ได้หยุดความคิดจะหยุดจิตที่จะไปทําอะไรอ่หยุดพฤติกรรมของจิตที่จะไปทําอะไรกับความคิดเนี่ยหยุดหยุดเสียหยุดอยู่แค่รู้มันพอแล้วเอามันเป็นอุปกรณ์ในการฝึกอย่าเอามันเป็นอุปกรณ์ในการทําลายตัวเอง อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงนะ่ะก็คืออุปกรณ์ในการฝึกเราแต่เราอ่ะชอบไปเอามาทำลายตัวเราเองเจ็บตัวฟรีไม่ดีเลยเพราะว่าผมนี้เสร็จแล้วก็ไม่ดีเลยนะไม่มีอะไรหรอกแล้วเดี๋ยวก็จะผ่านไปผ่านไปในวันนี้ที่ให้หัดกระตุ้นรู้ทีละขณะทีละขณะขทันมันสักเท่าไหร่ อารมณ์นี้นะอารมณ์นี้นะมันต้องเริ่มไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายนะอารมณ์เนี้ยเรียกว่าอ,อารมณ์ปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ตั้งแต่เบื้องต้นแล้วประคับประคองไปส่งส่งต่อไว้จนถ,ถึงอารมณ์สุดท้ายของมันนะที่มันจะมีกําลังขึ้นเรื่อยๆเนะียอารมณ์ตัวเนี้ยที่เราพยายามให้มันปรับตัวเองอยู่เรื่อยๆปรับตัวเองเรื่อยเพราะถ้าเราไปรู้จักตรงนี้ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันเกิดแค่ภาวะสั้นๆ หมดเลยยิ่งอารมณ์ตัวรู้ด้วยแล้วเนี่ยมันไม่ยาวให้คุณหรอกคุณอย่าไปคิดรู้ยาวๆนะนไม่ใช่แล้วมันเป็นอารมณ์จอมปลอมรู้ยาวๆน่ะเป็นอารมณ์ปลอมแต่รู้สั้นๆนะ่ะเป็นอารมณ์จริงรู้สั้นๆนะ่ะจะจะเป็นอารมณ์ตัวรู้จริงๆถ้ารู้ยาวๆเนะี่ยจะเป็นอารมณ์ปลอมสร้างตัวรู้ยาวๆขึ้นมานแะต่แต่ไอาการรู้สั้นๆสั้นๆสั้นๆนี่แหละ มันจะเริ่มเกิดความถี่ขึ้นมาแล้วมันจะเหมือนกับการรู้ยาวมันไวมากเลยเนะไวเช่นอะไรเกิดขึ้นก็ตามเาราหัดหัดฝากหักหัดฝากความรู้สึกเล็กๆเอาไว้รู้สึกเล็กๆเอาไว้กับทุกเรื่องราวเลยอย่างเช่นเดี๋ยวไปถูกน้ําเย็นอ่ารู้แล้วปล่อยอพอใจอีกรู้แล้วปล่อยมันจะเห็นทั้งสองฝากฝั่งเลยสังเกตเห็นไหมเวลา ไปอาบน้ําเย็นถูกนี่เป็นเรื่องข้างในหรือเรื่องข้างนอกเอาลองเช็คดูกันหน่อยนะเวลาเราอาบน้ําเย็นวูบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วร่างกายมันเย็นเนี่ยเป็นเรื่องข้างในหรือเรื่องข้างนอกอ่ะเอาในหรือนอกทั้งข้างในข้างนอกอะแต่ไปพอใจความเย็นนั่นน่ะเป็นเรื่องข้างในหรือเรื่องข้างนอกเออเนี่ยดูดีๆสิไอไอไอลมไออาบน้ําที่พอถูกตัวเราเนี่ย เรายังยังคิดนะว่าข้างในคืออะไรอะไรที่เกิดขึ้นกับร่างกายคือข้างในนะพวกเราเนี <c> ่ย <oughs> ไม่ใช่นะอา,อาบน้ําถูกตัวเรายเย็นเย็นนี่นี่เป็นเรื่องข้างข้างนอกแต่ไปพอใจไอกความรู้สึกเย็นเย็นเนี่ยเป็นเรื่องข้างในอาบบางครั้งร่างกายเราเช่นปวดปวดหลังเนี่ยเป็นเรื่องข้างไหนหรือเรื่องข้างนอกโอ้ทาไมจะหายสักทีวะนี่เป็นเรื่องข้างในข้างนอก,อกนเ,น,เอน,น,อกนี่ยเขาจะมาแบมากันแบบนี้เลยปวดหลังเนี่ยเป็นเรื่อง ปวดหลังนี่เป็นเรื่องข้างนอกนะแต่อยากหายปวดในี่เป็นเรื่องข้างในโอ้ยเดินไปข้างนอกมันร้อน,หอนเหลือเกิรนร้อนในเรื่องข้างนอกข้างในร้อนร้อนในเรื่องข้างนอกหรือข้างในอ่าลมมันมาทบกับตัวร่างกายร่างกายก็รับความร้อนรับความร้อนปุ๊บเนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายข้างนอกแหละทีนี้ร้อนแล้วโอ้ยแอร์อยู่ไหนวะตรงไหนตรงไหนมันเย็นๆตรงไหนห้องแอร์ไม่อยากออกจากห้องแอร์พวกเนี้ยพวกเนี้ยไม่รู้จักแล้วติดเนี่ย มันเริ่มคิดเริ่มสั่งเริ่มจัดการวิ่งหาแอร์ดีกว่าเนี่ยในเรื่องข้างในหรือข้างนอกข้างในใช่ไหมพอมาถูกแอร์เย็นๆเขาอีกไม่ชอบใจไอ้ถูกแอร์เย็นๆนี่เป็นเรื่องข้างนอกหรือข้างในความเย็นมากระทบกร่างกายเป็นเรื่องข้างนอกพอใจกับความเย็นนั้นเป็นเรื่องข้างในสองอันเนี่ยมันจะคอยทํากันอยู่อย่างนี้ตลอดเลยหูได้ยินเสียงเป็นเรื่องข้างนอกแต่เสียงนั้นเราชอบใจไม่ชอบใจก็เกิดข้างใน มันมันเป็นอย่างนี้ตอลอดถ้าเราไม่ตั้งมั่นนะเราจะถูกมันผลักดันไปมาไปมาภาวะรู้เราไม่ทไม่เท่าทันมันมันจะผลักดันไปเกิดอารมณ์้างอารมณ์ข้างนอกจะผลักดันให้เกิดอารมณ์ข้างในอารมณ์ข้างในก็จะผลักดันให้เกิดอารมณ์ข้างนอกอย่างเช่นเราโมโหใครสักคนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องอะไรข้างในก็อยากด่าอยากว่าอยากอะไรเนี่ยผลักดันไปสู่ข้างนอกแล้วอยากว่าง่ายๆแล้วกันเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาโอ๊ยคิดอยากกินน้า นี่คือเรื่องอะไรข้างในหรือข้างนอกข้างในเดินไปเดินมาเดินไปมาวอ้ยมันอยากกินน้ํามันรู้สึกอ่ะมันอยากกินน้ํานี่คือเรื่องข้างในใช่ไหมไม่ทันรู้ตัวไปข้างนอกเดินไปเดินมาเดินไปโอว้ยมันเหลือเวลาเยอะมันส็งกันไม่เดินไปเดินมาปุ๊บหาเรื่องทําเห็นห้องน้ําแวบเข้าไปนี่มันสั่งก่อนนลเนี่ยเดินไปเดินมาไม่รู้เลยทำปุ๊บมันจะสร้างอารมณ์ ทำยังไงดีว่ามองไปมองมาบางคนนะย่งคนเดินไปเดินมาผู้ชอบขยันภาวนาตอนขยันชอบขยันจริงๆไอภาวนาตอนปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกคนอนะ่ะสังเกตดูสิถ้าอยู่ที่บ้านนะเดินไปสักพักหนึ่งเนะ่ะเอาละมีเรื่องเดี๋ยวต้องล้างชาวเดี๋ยวต้องทากับข้าวเดี๋ยวอะไรสารพัดเลยแต่ถ้าไม่เดินจงกรมไม่สร้างจังหวะไม่ภาวนายังไม่มีเรื่องอ่ะม,มีเรื่องอ่ะเนี <laughs> ่ย ต้องสังเกตดูดีๆว่าพอเราจะทําปั๊บเนี่ยมันจะมีชุดคิดและคําสั่งข้างในอ่ยมันต้องไปทํานะไม่ททาไม่ได้แต่พอเล่นเฟซเล่นไลน์เนี่ยกูลืมเรื่องราวบดเนี่ยไอ้หนูจะสําคัญอ้นีงสำคัญเว้ยเดี๋ยงลืมไม่มีเหลือเลยลืมบดเลยแต่พอพอจะภาวนานะเนี่ยอาแหละนั่งภาวนานะสังเกตดูไปไปทําอ่ะเป็นอย่างนั้นไหมพอจะภาวนาปุ๊บเป็นยังไงเอาแหละมาแล้ว ข้าวยังไม่ได้ทำนู่นยังไม่ได้ทำนี่ยังไม่ได้ทำว่ายังไม่เช็ดยังไม่ไดิแต่พอจับเฟซจับไลน์นี่ลืมเกลี้ยงไม่ทําอะไรสักอย่างนอนหมกอยู่นั่นแหละเนี่ยมันเป็นภาวะที่มันมันกําลังทํากันอยู่แล้วถ้าเราไม่ทันมันเนี่ยมันจะสั่งบางทีเป็นคําสั่งจากข้างในให้เราไปทําข้างนอกเนี่ยเนี่ยบางทีนั่งดูอ่ะ เม่อกี้น่งสร้างยอดดีอ่าเดี๋ยวก็จะไปรูดม่านปิดเดี๋ยวก็จะไปรูดม่านเปิดอ้าก็มีเหตุผลดีนะแต่วันวันสองต้องปิดหน่อยสาราพดยเหตุผลเนะาคุณไม่ค่อยทันมันอ่ะนะคุณไม่ค่อยทันมันเนี่ยมันจะมันจะคอยอยากเอานิดเอาหน่อยเอานิดเอาหน่อยแล้วเดี๋ยวพอมันเอาบ่อยเข้าบ่อยเข้าปุ๊บมันมีวิบากอ่ะวิบากตามมาถ้าคุณอยากอะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วคุณทําตามความ,รรมอยากนั้นน่ะความอยากที่คุณทําไปหายไหมหายใช่ไหมเราอยากอะไรสักอย่างหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ไปทําตามให้มันมันสมอยากนั้นน่ะอยากหายไหมหายเอาคุณอยากเหมือนกันอยากเหมือนกันใช่ไหมอย่างอยากกาแฟใช่ไหมยอยากแต่ไม่ทําตามมันน่ะแล้วมันหายไหม หายไหมชักไ้วยแน่ใจหายแต่เวียนวาบ่อยไหมอ้าวบ่อยมันหายเหมือนกันนะแต่มันเกิดการเวียนมาบ่อยมันเวียนมาบ่อยเพราะอะไรรู้ไหมทุกนเนี่ยเราทําเราอยากกินกาแฟแล้วเราก็ไปกินกาแฟเราก็รู้สึกไม่มีปัญหาอะไรนะไม่ได้รู้สึก,กเดือดร้อนอะไรเลยนะอ้าวฉันกินฉันไม่อยากกินก็กิกนไม่ได้มีอะไร ไม่มีปัญหาแล้ววันไหนวันดีคือดีคุณลองฝึกฝืนดูสิกูจะเห็นเลยโอ้โหโคตรทรมานเลยแต่ทุกครั้งที่คุณทําตามมันน่ะคุณทําตามมันทุกครั้งอ่ะคุณลืมอะไรไปบางอย่างมันเหมือนกับไม่มีอะไรแต่นั่นแหละกําลังสร้างอุปนิสัยของจิตให้สมยอมกับอารมณ์ให้ยอมเป็นทาสของอารมณ์ให้รองรับอารมณ์นั้นอยู่บ่อย ฉันคนใดก็ตามอ่ะถ้ามันอยากอะไรแล้วแล้วทําตามสมอยากตัวเองเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคนนั้นกําลังจะเข้าสู่โซนแห่งการฆ่าถ้าวันใดวันหนึ่งมันทําไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการวิพลิกกลับอย่างมหาศาลเลยที่เราเห็นว่าบางคนเนี่ยบางคนเป็นบ้ามัาง่งเป็นคนฆ่าตัวตายบ้างเป็นคนประสาทเสียเลยนั่นแหละคือภาวะหนึ่ง เิเวลาเราเราชอบอะไรสังเกตด,ดูเนี่ยพอเราชอบไปชอบไปชอบไปเหมือนไม่มีอะไรนะเราชอบก็ไม่มีอะไรแต่พอสิ่งที่ชอบหายไปดูสิโอเศร้ามาเป็นปีสามปีสี่ปียังไม่เลิกเนี่ยนี่คือภาวะที่มันเหมือนกับไม่ได้มีผลอะไรแต่อย่าลืมว่ามันเหมือนน้าพึ่งผสมยาพิษจะออกฤทธิ์เมื่อตอนมันจะออกฤทธิ์มันเป็นตอนตั้าแต่เมื่อจะออกฤทธิ์เมื่อคุณหยุดมัน แต่ทางตรงกันข้ามแรกๆนะคุณหยุดมันปั๊บเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันทรมานก่อนมันทรมานก่อนเหมือนกัะลงแดงนั่นแหละนี่ผิดเลยเดินไปก็จะคิดเดินไปก็จะคิดแต่ไม่ทำแต่ไม่ทาแต่พอมาวันหลังนานเข้านานเข้านานเข้า,นา,นขาภาวะอันเนี้ยภาวะอารมณ์เนี้ยมันมาปุ๊บแล้วมันจะแวบหายเลยแวบหายเลยแล้วตั้งแต่นี้แล้วตั้งแต่นั้นต่อไปนี๊ยจิตเราจะไม่สะดุง้งสะเทือนกับภาวะนั้นอีกเลยเพราะว่า ภาวะนั้นได้ถูกลบล้างไปแล้วเพราะเราไม่ได้ไปเอากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไปทําตามแต่อาจจะมีความคิดแบบเดิมอยู่จะเป็นเพียงความคิดแค่สัญญาเรื่องเล่ากันเฉยๆว่าฉันเคยเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้ฉันไม่ได้เป็นแล้วฉันเคยเป็นอย่างนี้นะแต่ตอนนี้ฉันไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วฉันชนะมันได้ล้วพอชนะมันได้ปุ๊บฉันจะรู้สึกเลยหนึ่งมีความภูมิใจสองมีความอิสระจากอารมณ์นั้นๆเนี่ย ทำตามเหมือนมีอิสระแต่ไม่ใช่มีอิสระนั่นคือข้อผูกพันเขาเรียกว่าวิบากพอเราหยุดปั๊บแล้วเป็นไงทีนี้มันก็จะเหลือไม่ว่าเราไม่ได้ทําชั่วหรอกแต่ทำะไะเรยังคิดชั่วอยู่นี่เพราะอะไรเพราะเราเคยทําตามมันมันเลยเป็นอุปนิสัยในการคิดแบบนี้เรื่อยๆแต่ทุกครั้งที่มันคิดปุ๊บเราไม่สนใจเราไม่เอากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไปทาเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงนี่คือสเสบียงกาลังเขาเหมือน ส่งเสริมแต่เราไม่ต่อสู้นะต้องเข้าใจด้วยเราไม่ต่อสู้เราไม่ปฏิเสธเพียงแต่เราเป็นเด็กดือ้อเฉยๆหัดเป็นเด็กหัวดือ้อซะบ้างสิรู้จักเด็กดื้อไหมคุณรู้จักเด็กดื้อไหมอ่าเวลาสั่งแล้วมันไม่ยอมทําตามนะ่รู้จักไหมสั่งให้เอางี้หลานดือ้อลูกดือ้อรู้จักนะให้ทําอย่างนี้มันไม่ยอมทอําอ่ะ แล้วทำไมคุณเน่ะถึงไม่ยอมคุณทำไมยังสมยอมกับอารมณ์ดื้อกับอารมณ์บ้างสิดื้อกับมันมันอยากให้โกรธไม่โกรธจะเป็นยังไงเราหัดดื้อกับมันบ้างอยากให้ทำไม่ทำดูสิเป็นยังไงอย่างเงี้ยแต่กำลังกาลังของเราไม่พอหรอกยังไม่ได้หัดไอาการรู้สึกที่วิ่งกลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ย กลับมาอยู่ฟากฝั่งเนี่ยเพราะอย่าลืมมันมีฝากฝั่งสองสองข้างรูปกับน้าเนี่ยเขาจะเปินคู่กันไปเรื่อยๆนั้นถ้าเรามาสนใจฝั่งรูปเยอะบ่อยเข้าบ่อยเข้าทุกๆขนขณะเดี๋ยวไปกินน้ํามานะเนี่ยกินไปไว,วันนี้เมื่อวานกินน้ําอะไรวะโอ้ยนึกว่มามันจะหวานจืด <laughs> โอ้โหสุขภาพดีแท้ะ <laughs> แล้วก็รู้นะ แล้วก็รู้เลยพอกินปุ๊บนอ้าวมันมันคิดว่าอย่างนี้ก่อนไงมันมีไม้เซ็ตข้างมันอยู่มีชุดความคิดว่าถ้าอันนี้เป็นอย่างนี้ต้องออกมาอย่างนี้แต่มันออกมาตรงข้ามปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันมันก็จะเกิดความรู้สึกตรงข้ามเลยแล้วก็ต้องเข้าทันมันด้วยเอออย่างนี้นี่หว่าอันกินน้อยหน่อยเนี่ยวันทุกเรื่องราวที่มันสัมผัสกับเราเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงลักษณะแบบนี้ถ้ามันได้ตามใจชอบมันก็จะบุบอก ถึงความพอใจถ้าท่านได้ไม่ตามใจชอบก็บ่งบอกถึงความขัดใจแล้วมันก็จะดับไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่หลายคนไม่เข้าใจก็โวยวายมันไปไอการโวยวายอันนั้นเนะี่ยเขาเรียกว่าเอาวัจีกรรมไปใส่มันไอตมานี้ไปใส่อย่างวะเนี่ยไปใส่ยังไม่ได้ไปใส่เอามาสแสดงทำเฉยๆเอามาสแสดงเงื่อนไขให้เห็นว่ามันเป็นยังไง คือเราบอกอ่ะบางทีเราไปอยู่ที่วัดนะออบางทีก็เอาขนมหวานมาเนี่ยอย่างพูดตอนเย็นๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรน่นาะ,อะเอาให้จินตนาการเอาแล้วกันเนียพูดเรื่องอะไรเป็น,เป,นเป็นถ้วยถ้วยหนึ่งข้าวเหนียวถั่วดําเงี้ยเห็นไหมมันมีถั่วดํากับข้าวเหนียวใช่ไหมในจินตนาการของเราจะต้องเป็นยังไงเออทั้ <c oughs> ทงหวานทั้งหวันใช่ไหม แต่ว่านั้นไปกินว่านั้นจืดชืดไปเลยไม่มีคนละเรื่องกันเลยเนี่ยเห็นเห็นภาพไหมเห็น,นเดี๋ยวตัวตามไหมเห็นไหมในใจเราอะ่ะเนี่ยมันจะสร้างมโนภาพตามอาตมาพูดเลยเนี่แหละเาเรียกความคิดความคิดมันจะมีเป็นภาพก่อนแล้วค่อยๆมีคมํญญาบรรยายตามทุกช่วงช็อตเข้ามันนะมันกระทบปุ๊บแล้วสร้างมโนภาพเปรียบเทียบแล้วก็อธิบายใส่เลย ใครก็พูดยังไงก็จินตนาการเอาตามนั้นเหี่ยไม่รู้ว่ามันยังไงถ้วยเล็กก็ถ้วยใหญ่ก็ยังไม่รู้เลยคิดไปแล้วแล้วเขเดียงวา่างหรือข้เหนียวน้อยมีน้ํากะทิหรือเปล่าเ <c oughs> นี่ยมันมัน,ม,นมันเล่นกันอย่างนี้แหละวาตงกระทบภาษาก็เกิดภาษาก็เกิดนะนั่นไปหัดให้ทันที่เราต้องอาศัยอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยเราต้องย้ำย้ำอยู่กับปัจจุบันทีละขณะทีละขณะทีละ,ละเพื่อให้ทันจิตให้ทันการปรุงแต่งของจิต ปรุงแต่งที่จะเกิดกับจิตแล้วจิตมันจะตื่นตัวพอตื่นตัวปุ๊บอ๋ออันนี้คือการปรุงแต่งแต่ตัวมันไม่ได้ปรุงแต่งแต่รู้การปรุงแต่งี่มันไม่ได้ห้ามความคิดเราปฏิบัติรรมไม่ได้ห้ามความคิดไม่ได้ห้ามต่างคนต่างอยู่ก็อย่างอิสระเขาก็มีอิสระของเขาในการเกิดเราก็มีอิสระของเราในการอยู่อยู่ด้วยความเป็นอิสระซึ่งกันและกันไม่ใช่มีข้อผูกพันยึดติดห้ามปลามใดๆทั้งสิ้นแต่ว่า เป็นอิสระกันมันจะรู้จักความอิสระทางใจคำนี้มีค่ามากมีค่ามากเลยเพราะว่าอิสระทางใจเนี่ยมีความสุขมหาศาลร,รอท่าอยู่ทำให้มันเกิดถ้าเราไม่ไม่พบอิสระทางใจแล้วเนี่ยเราจะต้องถูกโซ่ตรวนของอารมณ์อะไรกระชากลากถูกไปตามเหตุปัจจัยของมันไม่จบไม่สิน้นไม่รู้ชาตินีชน้ชาติหน้าชาติไหนก็ยังเหมือนเดิมเกิดมาทุกภพภูจะเป็นอย่างนี้หมดถ้าปลดโทษ 匂いないか。